ท่านผู้ชมเดี๋ยวหาว่าเล่นข่าวเด็กวัยรุ่นเด็กช่างไปดูภาพดีๆค่ะเด็กช่างน่ารักเป็นจิตอาสาช่วยเก็บของตกบนถนนอันนี้เราต้องชื่นชมนะเป็นเด็กช่างเมืองตรังนะคะไปเก็บอ้อยค่ะเป็นต้นอ้อยที่รถกระบะทำร่วงเอาไว้นะคะแล้วเด็กช่างกลุ่มนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาพอดีค่ะก็เลยช่วยกันเก็บนี่เราต้องทิ้งภาพดีๆนี้เอาไว้เนี่ยวิจัยรายการอาชีพตรังนะนี่นักศึกษา6คนแหมน่าเสียดายเวลาไม่พอเลิกเรียนตอนที่กำลังจะกลับบ้านขี่ตามหลังกระบะบรรทุกอ้อยจู่ๆเลี้ยวขวาอ้อยที่มัดจัดเรียงท้ายกระบะล่วงหล่นกระจาย5-6มัดเกรงจะเป็นอันตรายกับผู้คนน้องน่ารักจริงๆผมเห็นอ้อยมันขวางถนนอยู่ผมก็เลยไปตอนแรกว่าอยากเก็บเข้าไปข้างๆแต่เจ้าของเข้ามาช่วยลังกลับมาผมก็เลยช่วยยกขึ้นประมาณ5-6มัดครับแล้วอ้อยมันขวางถนนก็สัญจรไปมายากเด็กช่างน่ารักสวัสดีครับสวัสดีค่ะ